สวัสดีครับพี่น้องชาวนกเขาทุกท่านครับวันนี้พาเจ้าบุญผลามาทดสอบพระเนียดใหม่นะครับพระเนียดก็เพิ่งเสร็จนะครับนกก็ใหม่พระเนียดก็ใหม่นะครับอันนี้เป็นชานเดียวนะครับชานเดียวเขาชบาที่ลงคลิปไปเมื่อวานนี่แหละนะครับก็เลยเรียบร้อยแล้วลองจะเอาลองมาเทสดูนะครับว่าเป็นยังไงไม่รู้ว่ามีนกหรือเปล่านะครับแถวนี้แต่ปกติมาจะอยู่ตรงนี้จะมีนะครับมีเสียงดีๆเสียงดีๆอยู่2ตัวเลยนะครับก็เลยแวะมาดูกันครับเดี๋ยวจะลองดูว่าเป็นแบบไหนอันนี้คือกลไกใหม่ด้วยนะครับไม่ดิดลูกตื่นหมามาครับลองดูครับนี่คือน่าจะพอดีนะครับหมุนตัวได้สบายครับหมุนตัวได้สบายไม่หางไม่น่าจะหักนะครับไม่บังคับมากเกินไปนี่แหละครับตัวนี้เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ23เซนนะครับความกว้างของกระโจมของกรงเป็นแบบชั้นเดียวครับเดี๋ยวลองขึ้นดูครับว่าจะทำงานไหมครับแต่เมื่อเช้านี่คึกมากสัตว์ตลอดเลยนะครับเดี๋ยวลองดูว่าออกสนามได้จะเป็นยังไงเพิ่งเสร็จนะครับเพิ่งเสร็จลองเอามาลองให้พี่น้องดูกันครับหมายแรกไม่เท่าไหร่นะครับไม่ลกป่าไม่กล้าเข้ามาย้ายมาสายไฟครับมาลุ้นดูครับนู่นคู่นึงอยู่นู่นเปิดเรียกแล้วนะครับแต่ว่านกป่าอยู่ตรงนี้มีหลายตัวอยู่พอสมควรครับพวกไปวนมาน่ะโฉบไปโฉบมาครับนั่นน่ะนี่ครับไม่กล้าลงไม่กล้าเข้าใกล้ครับนี่ตัวนึงเข้ามาที่ตรงต้นกล้วยนี่ครับลาซัดแล้วนะครับดูว่าจะขึ้นไหมเอาเข้ามาอีกตัวนึงเพราะน่าจะเป็นตัวเมียเข้ามาทีหลังนะครับดูว่าจะมีตัวไหนกล้าเข้าไหมนกเข้ามาเป็นคู่นะครับอีกคู่นึงอยู่ตรงโน่นเลยครับต้นกล้ามปูครับยอดดูตัวนี้จะกล้าขึ้นไหมตัวนี้น่าจะกล้ามากกว่านะครับดูครับกำลังออดอ้าวลุ้นน้ำไต่ขึ้นมาแล้วไต่ขึ้นมาที่ใบกล้วยแล้วออดแล้วโอ้ตัวเล็กๆแต่ออดดังครับตัวเล็กออดดังครับตัวนี้ดูเขาไม่จะกล้าขึ้นคุณขวาลาเรียกแล้วนะครับอันนี้ก็โต้ครับโดนอีกตัวมาอีกแล้วครับลุ้นกันครับโฉบไปโฉบมาลองดูครับจะมีตัวไหนใจไหมมันก็แล้วว้าวแล้วว้าวแล้วว้าวใส่แล้วนะครับมา2ตัวลุ้นดูครับลุ้นดูครับอยู่ข้างบนเลยโอ้ตัวผู้ตัวใหญ่มากนะครับดูว่าจะลงไหมแต่ไม่ใช่นกที่มาเฝ้านะครับอันนี้มาจากที่อื่นเลยบินมาตรงที่พระเนียดอยู่พอดีนะครับคุณผลาว้าวใส่อยู่3รอบดูว่าจะลงไหมจะเข้าไหมจะโตหรือเปล่าโอ้ตัวใหญ่มากนะเหมือนกับนกเขาใหญ่เลยพอๆกับนกเขาไฟเลยครับตัวใหญ่มากนกตัวเนี้ยขอให้ลงนะครับขอให้ลงโอ้โหตัวใหญ่มากครับใหญ่จริงๆดูครับขนาดมองอยู่ไกลนี่รู้ว่าตัวใหญ่เลยครับตัวใหญ่หัวใหญ่ด้วยดูต่างกันเยอะเลยครับกับตัวเมียโผล่กันแล้วเสียงใหญ่ด้วยนะครับเมื่อกี้โกกถ่ายไม่ทันดูครับ
กำลังใส่หัวกำลังใส่หัวตัวอยู่ต้นกล้วยนี่ตัวเล็กมากครับตัวเล็กมากตัวนี้ตัวเล็กมากครับเนี่ยคู่เนี่ยเล็กมากเลยเสียงเล็กด้วยตอนตัวใหญ่ครับตัวใหญ่เสียงใหญ่โกกเบาๆครับแล้วก็สายหัวตอนนี้ว้าวอยู่3รอบนะแล้วก็ตอนนี้น่าจะเล่นลีลาแล้วลุ้นดูครับกินน้ำนี่ฮะตัวนี้เล็กมากครับตัวนี้ตัวผู้เล็กมากแต่ว่าเสียงออดดังตอนนี้บุญถลากำลังเรียกครับเพราะว่าตัวเมื่อกี้นะครับตัวใหญ่ที่เข้ามาคือบินออกไปดูว่าเข้ามาแล้วเมื่อกี้เข้ามาตรงต้นก้ามปูนะครับเข้าไปอยู่ในต้นก้ามปูตอนนี้กำลังเรียกกันแต่ไม่รู้จะออกมาอีกไหมนะครับลุ้นดูครับลุ้นดูแต่ถ้านกป่าใจใจนี่เข้าแล้วนะครับดูไม่หวงมากเท่าไหร่นะครับเยอะตัวนี้ยังมาทันที่นี่เลยนี่ครับไปนะครับไปกำลังน่าจะกำลังทำรังครับที่ต้นกล้วยมีนะฮะต้นกล้วยนะครับกำลังทำรังน่าจะทำรังเรียกตัวเมียเข้าครับออดเรียกตัวเมียเข้าลุ้นตัวใหญ่ครับตัวนี้อย่าเพิ่งขึ้นไปเลยแล้วกันนะตัวนั้นใหญ่มากตัวเมียลงไปกินแล้วแต่ว่าเขาบินออกไปนู่นฮะข้ามไปหลังคาบ้านแล้วกลับเข้ามาอีกรอบนึงแต่เข้ามารอบนี้แล้วลงต้นก้ามปูครับไม่เข้ามาเลยดูว่าจะดึงกันได้ไหมนะครับย้ายมาอีกจุดครับเพราะว่าจุดนั้นก็คือรอนานแล้วแล้วก็ไม่เข้านะครับนกป่าไม่กล้าเข้าบินตีไปหางแล้วก็กลับมาใหม่อย่างเงี้ยก็วกบนกันอยู่เสียเวลาครับเพราะฉะนั้นว่าย้ายจุดดีกว่านะครับดูเขานี่เสียงตัวนี้เสียงดีมากครับไม่รู้จะมาไหมเมื่อกี้ว้าวใส่นกกระจอกเข้ามาครับดูจะข้ามมาไหมนะครับตัวนี้เสียงดีมากสรุปนะครับพี่น้องภารกิจวันนี้ถือว่าไม่ประสบผลสำเร็จนะครับเจ้าบุญผลาก็ทำเต็มที่ครับแต่ว่านกป่าไม่ใจไม่กล้าเข้าเลยนะครับต้องโอ้เสียดายนะครับก็จะมีช็อตเด็ดๆน่าจะว่าจะประเดิมพระเนียดให้พี่น้องได้ดูกันอยู่นะครับไป2ที่3ที่4ที่นะครับเป้าหมายเลยก็มีแต่ยวงห่างนะครับเหนียวมากไม่ใช่เข้ามาใกล้ด้วยนะครับไม่กล้าเข้ามาเลยนะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่แล้วค่อยมาเก็บแล้วกันนะครับค่อยมาเก็บอีกรอบนึงถือว่าเจอที่หมายแล้วและอีกอย่างหนึ่งน่าจะนกเข้าคู่ทำรังครับช่วงนี้เข้ายากหรือเปล่าไม่แน่ใจทั้งออดทั้งว้าวนะครับก็ไม่กล้าเข้าใกล้เลยนะครับเข้ามาเรียกอยู่ห่างแล้วก็จากไปเข้าออกอย่างเงี้ยเสียเวลาเฉยนะครับเดี๋ยวไงก็ค่อยติดตามกันต่อไปแล้วกันนะครับพี่น้องค่อยว่ากันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณมากๆนะครับสำหรับใครที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ